ผมเรียนว่าท่านประธานบรรจุระเบียบวาระเรื่องเสนอใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้เป็นรับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีมาตรา272ของรัฐธรรมนูญถูกต้องทุกประการครับท่านประธานบรรจุเรื่องพิจารณาความเห็นชอบตามมาตรา272ก่อนลาสักครู่หลังจากนั้นเนี่ยคุณสุทินคลังแสงขอไปที่เอ่ยนามท่านก็เสนอญัตติให้เสนอคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ถูกต้องครับก็เสนอญัตติแล้วส่วนจะญัตติซ้ำตามที่ท่านอัครเดชพูดหรือไม่เนี่ยผมได้หารือไว้ในห้องประชุมวิปเมื่อวานกับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกว่าท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตมาทวงผมเห็นคัดค้านญัตติดังกล่าวนะครับว่ากระทำซ้ำไม่ได้ผิดตามข้อ41เดี๋ยวนะครับคุณทบชายครับคุณวิโรจน์ประท้วงท่านประธานที่เคารพท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณะสอดผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับเพราะว่าการเสนอของท่านสุทินคลังแสงเนี่ยไม่ใช่ญัตติครับเป็นการเสนอข้อพิจารณาครับนะให้สภาให้รัฐสภาเห็นชอบครับตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญครับเพราะถ้าเกิดเสนอญัตติมันต้องอยู่ในข้อบังคับข้อที่32ดิครับท่านครับครับไม่เป็นไรครับท่านสมชัยอ่านข้อบังคับข้อที่32มันมี136อยู่ตรงไหนมันไม่มีแล้วจะบอกว่าเป็นการเสนอญัตติได้ยังไงมันไม่ใช่ญัตติผมยืนยันอย่างนี้ครับครับเป็นข้อพิจารณานะครับที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับให้เป็นหน้าที่ของสองสภาในการพิจารณาเห็นชอบนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นของคุณวิโรจน์แล้วท่านประธานครับมีสมาชิกได้เสนอความคิดเห็นก็ต้องฟังคนอื่นเข้าบ้างครับไม่เป็นไรผมขออนุญาตเรียนต่อเพื่อทำความเข้าใจให้การประชุมเดินต่อไปได้นะครับว่าข้อเสนอของท่านอัครเดชนะครับขอไปที่เอ่ยนามหน่อยท่านเห็นว่าขัดข้อบังคับข้อ41ยติใดตกไปแล้วห้ามนำยติหลักการเดียวกันขึ้นเสนอใหม่อีกในสมัยประชุมเดียวกันนะครับเว้นแต่ยติที่ไม่ได้มีการลงมติซึ่งมีการลงมติไปแล้วนะครับหรือประธานรัฐสภาอนุญาตหรือในเมื่อพิจารณาเห็นว่าได้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเรียนว่าวันนี้มีอยู่ตรงนี้ครับที่ท่านอัครเดชเสนอเนี่ยเราอภิปรายไปได้ครับเห็นด้วยเห็นต่างไม่ว่ากันนะครับผมไม่ขัดข้องซึ่งเดี๋ยวผมถึงเวลาผมจะอภิปรายว่ามันไม่ขัดรัฐธรรมนูญอย่างไรเพราะข้อบังคับนั้นอะรัฐสภาเป็นกฎหมายมาจากรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยอภิปรายแต่ผมกำลังบอกว่าท่านขออนุญาตท่านประธานว่าดำเนินการไปตามปกติครับเพราะท่านอัครเดชเนี่ยท่านเสนอถูกแล้วนะครับไม่ได้เป็นการเสนอญัตติซ้ำซ้อนหรือเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวท่านจตุรพันธ์จะบอกใช้ข้อ151อีกอันนั้นอาจจะทำให้ญัตติเดินตกไปนะครับก็ขออนุญาตว่าท่านประธานดำเนินการประชุมไปให้ท่านอัครเดชนะว่าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราลงมติครับจะใช้เวลาขยายจาก2ชั่วโมงหรือไม่เนี่ยผมที่นำขึ้นมาเรียนเพราะว่าในฐานะวิปวุฒิที่ประชุมร่วมกับท่านประธานเนี่ยเห็นว่าเราควรเคารพมติวิปวุฒิด้วยกันนะครับวิปรัฐสภานะครับที่ท่านประธานเป็นประธานอยู่เนี่ยมิฉะนั้นเนี่ยเราเดินต่อลำบากครับสภาจะอยู่อีก4ปีเนี่ยมันไม่เคารพอะไรกันไม่ได้เลยครับมันต้องมีหลักเกณฑ์ครับกราบขอบพระคุณครับ